ดีนะทุกคนกลับมาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยก็ในคลิปนี้นะคะเราก็มาในลุคแบบนี้คือเป็นลุคแบบน้องใหม่เฟรชชี่แต่งหน้าไปมหาลัยซึ่งเป็นปีแรกเป็นวันแรกที่เราจะต้องไปพบเจอกับชีวิตมหาลัยสำหรับน้องๆวัยมัธยมปลายมัธยมต้นแล้วก้าวเข้าสู่วัยมหาลัยนะคะแล้วก็คือแบบว่าเฮ้ยวันแรกหนูจะไปเรียนแล้วหนูจะแต่งตัวยังไงดีจ้าพี่ออยอย่างงี้นะคะก็เลยจะมาสอนลุคแบบนี้ก็คือลุคที่แต่งหน้าไปมหาลัยสำหรับน้องใหม่เฟรชชี่นะจ๊ะก็จะเป็นลุคแบบชมพูแบบนี้คือลุคใสมากๆคือแบบคือแนะนำนะคะว่าสำหรับการไปมหาลัยอะเนาะในวันแรกๆเราไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มแก่ไม่อย่างนั้นอะรุ่นพี่ผู้ชายวิ่งหนีหมดนะจ๊ะแล้วก็จะแต่งแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าในลุคนี้เราแต่งยังไงนะคะแล้วก็เครื่องสำอางที่ใช้นะเป็นราคาหลักแบบหลักถูกมากๆซึ่งหาใช้ง่ายแล้วก็ใช้แค่ไม่กี่ชิ้นนะคะก็จะได้เป็นฟินิชลุคแบบนี้เลยนะจ๊ะเธอแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้เราแต่งยังไงนะจ๊ะไปดูเลยโอรอมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะจะใช้รองพื้นของโจลีน่านะจ๊ะ4JNV20ก็บีบใส่ฟองน้ำโอ้ยแกสมัยฉันจบนี่ฉันยังแบบสมัยฉันเรียนนี่ฉันยังแต่งหน้าไม่ได้เก่งขนาดนี้นะคืออารมณ์แบบว่ามีพาเลตแต่งหน้าอยู่อันเดียวแล้วก็แบบจะไปเรียนก็คือป้ายอันเดียวนั่นแหละจบสมัยนั้นคือแบบสีก็มันเป็นแบบแปลกๆมากเลยอะงงมากงานแก้มวันนี้นะคะว่าจะใช้ของนีคลานะคะ404ก็คือว่ามันเป็นแบบเฟรชชี่แบบน้องใหม่เนาะมันก็ควรจะเฮ้ยแก้ชมพูน่ารักน่ารักวัยมหาลัยเนาะไม่ต้องแต่งเยอะให้มันเข้ากับแบบว่าเรียกว่าอะไรอะเฮ้ยปีหนึ่งอะไรอย่างงี้เป็นแก้มแบบชมพูตุ่นตุ่นมาทุกคนงานตาวันนี้นะคะก็จะใช้สีของนีคลาเมื่อกี้นะที่เราใช้ทาแก้มนะมาทาตาใส่บ้างว่ามาแป้งนะคะจะใช้ของนะมีออรีแมทนะก็ไม่ต้องหนานะทุกคนการทาแป้งก็ควรจะทาให้มันแบบใกล้ๆกับเฉดสีตัวจริงของเราอะอย่าหน้าลอยนะก็จะมีความแบบสว่างเลยมาเริ่มคิ้วนะจ๊ะมางานคิ้วอู้คิ้วฉันเข้มมากเวอร์ก็จะใช้แปรงนะมาปัดให้หัวคิ้วว่ามีความอ่อนอ่อนขอย้อมขนคิ้วคือไม่ไหวแล้วแกคือผมฉันคิ้วคือคิ้วฉันเข้มมากแล้วคือผมฉันแดงอ่ะฉันจะใช้ของเคสนะสีน้ำตาลย้อมคิ้วก่อนไม่ไหวแล้วแกคือวันนี้เราแบบเราไม่อยากพูดเยอะเราพูดไม่รู้เรื่องโคตรเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทาตาแล้วนะจ๊ะก็คือตานี้ก็เราทาไปแล้วนะคือจบแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์ดั้งกันเราจะใช้ของอันนี้นะอันนี้เป็นของ Excuse Me นะคะแต้มด้านนี้คือแบบว่าต่อให้เป็นเฟรชชี่ก็ดั้งก็ยังจะต้องพุ่งอยู่นะเธอแต่คือไม่ใช่ไฮไลท์ซะจนแบบว่ามาเป็นสันเขื่อนนะไม่ใช่นะมาก็จะมาดัดขนตากันเลยค่ะมากรีดอายไลเนอร์นะคะจะใช้ของ Brow-It by น้องฉัตรนะคะสีน้ำตาลให้มันมีความแบบเป็นใสๆคือตาทาแค่นี้พอนะไม่ต้องเพิ่มเยอะให้หางมีความแบบนิดนึงพอแล้วก็กรีดอีกข้างนึงเลยนะคะนี่เราก็ไปกรีดตามาแล้วอีกข้างแล้วก็จะเป็นหางแค่นี้แหละมาสคาร่านะคะใช้ของ Maybelline Hyper Curl Volume Express นะจ๊ะเป็น Waterproof กันน้ำนี่ประมาณนี้แหละไม่ต้องหนามากนะจ๊ะแล้วก็ปัดไฮไลท์ทุกคนแล้วก็จะมาปัดไฮไลท์นะคะก็จะใช้ของ ODBO นะก็เป็นไฮไลท์ที่หยิบมาใช้บ่อยแล้วก็โอเคนะราคา100กว่าบาท
มาทุกคนลิปนี้นะคะก็จะใช้ของอิงเวลเวตนะคะนี่จะเป็น403สีเขาให้ความชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุคของเราวันนี้มันก็จะเป็นลุคโทนแบบว่าเฟรชชี่อะไรอย่างนี้แล้วก็ควรจะแต้งเบาๆทาด้านในนะแล้วก็จะใช้ของ TCE นะคะนี่ก็จะเป็นสี908สีบอมสวีสีนี้จะเป็นสีออกแบบออกนูนๆส้มๆ hey. ก็ทาให้ทั่วขอบปากเสร็จแล้วก็ใช้มือเกลี่ยนะเฮ้ยแก้เป็นลุคแบบเฟรชชี่มากเวอร์ไปเรียนแล้วอยากไปเรียนปีหนึ่งกลับไปเรียนปีหนึ่งเหมือนเดิมไหมไม่เหนื่อยเรียนก็เหนื่อยนะเอาจริงแค่นี้แหละสำหรับวันนี้เราจะแต่งตัวเป็นมหาลัยแล้วเราขอมันผมก่อนนะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เสื้อนักศึกษานะเป็นแขนยาวจะไปหาเสื้อกั๊กมาใส่ก่อนไม่ได้พอละจบเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากคือวันนี้แบบเฮ้ยนอนไม่อิ่มมา2วันแล้วก็คือนอนน้อยแล้วก็นอนไม่หลับมา2วันแล้วก็คือตื่นแต่เช้ามากๆแล้วทีนี้คือแล้วพอวันนี้มาถ่ายคลิปเนี่ยก็จะพูดแบบเออจะพูดแบบงงๆตัวเองอะเออบางทีก็งงเฮ้ยกูจะพูดอะไรมาแกจบแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับลุคนักศึกษาในวันนี้ก็คือเป็นลุคแบบน้องใหม่เฟรชชี่ที่แบบเข้าไปปี1วันแรกแล้วแบบพี่รุ่นพี่ผู้ชายเห็นแล้วรุ่นพี่ก็กรี๊ดอะไรอย่างนี้คือแต่งแบบใส่แบบนี้แหละค่าเธอมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษาไปหาใครได้บ้างคะเดี๋ยวโดนด่าเราก็พามาให้ดูตรงบริเวณช่วงที่มีแดดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ละนี่จ้าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับลุคในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดหัวใจกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ออยด้วยนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะจ๊ะว่าอยากให้แต่งหน้าในลุคไหนหรือว่าน้องๆ นักศึกษาอยากจะได้ลุคแบบนู่นนี่นั่นลุคแบบออกงานลุคอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำให้นะจ๊ะแล้วก็รู้แล้วนะว่าน้องๆขอให้ทำคลิปอะไรมาก็คือลิสต์ไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอทำเนาะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะคอมเมนต์มาคุยกันได้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดหัวใจให้ออยด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแหละโอเคทุกคนวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะ